สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับผมรายการเอ็กซ์เลชีวิตพิชิตกรรมนะครับมาอีกแล้วครับซึ่งมาครั้งนี้ตรงกับวันนะครับพฤหัสบดีนะครับผมขออนุญาตครับตรงกับวันอังคารนะฮะที่17เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2560นะครับที่บอกวันพฤหัสเพราะมี2วันนะครับวันอังคารวันพฤหัสตั้งแต่เวลาเที่ยงโดยประมาณถึงเที่ยง50นาทีนะครับผมรายการนี้เป็นเหตุเป็นผลแบบตุกเอ็กซ์เรย์นะครับไม่มีตำรานะครับแล้ววันนี้มี SMS เข้ามาด้วยนะครับหมายเลข SMS ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วนะครับผม0899006นะครับต้องการทราบอะไรพิมพ์มาเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพการงานการเงินเดี๋ยวจะตอบแบบไม่มีตำรานะครับแล้วก็หมายเลขที่จะโฟนอินเข้ามา02573-5925นะครับรายการนี้เป็นรายการสดนะครับถ่ายทอดสดไปร้อยกว่าประเทศนะครับถ้าไม่มีสุภาพบุรุษท่านนี้นะครับไม่มีตู้เอ็กซเรย์ที่สมาร์ททีวีช่อง61นะครับผมท่านประธานกรรมการบริหารนะครับสมาร์ททีวีนะครับผมท่านมีชื่อว่าคุณกฤษยุภักดีชนนะครับผมน้องรักของผมคนนี้เป็นเจ้าของบริษัทอีกประมาณ6บริษัทนะครับทุกท่านครับอะไรก็ตามนะครับซึ่งท่านจะได้จากรายการนี้ไปเป็นความจริงนะครับคำตอบที่ผมจะตอบนะฮะแล้วก็ผู้อำนวยการช่องนะครับผมน้องบุ้งครับน้องประวิตรปิยะสุนทรสกุลนะครับแล้วก็ทีมงานทุกท่านที่ให้เกียรติพี่ตุ้ยเอ็กซเรย์นะครับให้มาร่วมกันทำงานในวันนี้นะครับก็มีน้องต่อน้องมั่มนะครับน้องหนุ่มน้องจรัญแล้วก็น้องรุตน้องโก้นะครับหรือจะเป็นน้องยาซึ่งอยู่ข้างย่างน้องนุกนะฮะแต่ละท่านแต่ละคนนะครับบอกได้เลยร่วมด้วยช่วยกันทำให้รายการแต่ละรายการของสมาร์ททีวีช่อง61นะครับดำเนินไปดีผมจะเข้าเรื่องแล้วนะครับทุกท่านครับข่าวในสังคมในขณะนี้ประเด็นที่สำคัญเลยนะครับขออนุญาตหยิบข่าวซึ่งเป็นข่าวไม่สดชื่นไม่สดใสเลยนะครับน้องนะครับซึ่งเป็นทอมแล้วกันนะครับนางสาวสุภักษรพลไทยสงนะครับน้องโดนฆาตกรรมด้วยเหตุผลอะไรก็ตามซึ่งลงข่าวไปในโลกของโซเชียลหรือสื่อต่างๆนะครับแต่ในขณะนี้ซึ่งมีเหตุการณ์หนึ่งนะครับให้ตุ้ยเอ็กซเรย์วิเคราะห์หรือเอ็กซเรย์ซิว่าเป็นอย่างไรผมขออนุญาตนะครับในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กในขณะนี้มีการแชร์คลิปนะฮะเดี๋ยวภาพจะขึ้นมานะครับน้าสาวของนางสาวสุภักษรพลไทยสงนะครับสาวทอมซึ่งนะครับถูกอุ้มฆ่าเนี่ยได้ตะโกนนะครับคล้ายกับคนถูกอะไรสิงสักอย่างนะครับระหว่างพิธีชาปนกิจนะครับได้ตะโกนบอกว่ามาฆ่ากันทำไมนะครับไม่ได้ทำอะไรให้ทรมานมากจะไม่หยุดจะไม่ยอมไปไหนทั้งนั้นจะอยู่ที่นี่นะครับแล้วจะบอกจะเอากันให้ตายตามกันไปให้หมดไม่อยากไปไหนพ่อกับแม่จะอยู่ยังไงต่อมาเนี่ยนะครับได้มีพระสงฆ์รูปหนึ่งเข้ามาและทำให้น้าสาวของนะครับนางสาวสุภักษรเนี่ยมีอาการสงบเป็นปกตินะครับผมเรียนด้วยความเคารพนะครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมคำว่ามโนก็คือคิดไปและจิตใต้สำนึกซึ่งมีความเศร้าโศกเสียใจนะครับกดดันทำให้ปฏิกิริยาหรืออาการซึ่งแสดงออกแบบนั้นนะครับมาจากก้นบึ้งหรือลึกๆในส่วนของความรู้สึกนึกคิดนะฮะถ้าถามว่าน้องนะครับสุภักษรพลไทยสงซึ่งเป็นวิญญาณในขณะนี้มาสิงในร่างของน้าสาวจริงหรือไม่หรือสิงหรือเปล่าไม่มีครับไม่มีการสิงนะฮะวิญญาณมาสิงร่างของมนุษย์ไม่ได้ครับกายหยาบกายละเอียดหรืออะไรก็ตามนะครับจะเข้ามาไม่ได้ทั้งนั้นนะครับผมขออนุญาตนะฮะอันนี้เป็นเขาเรียกว่ามโนจิตแล้วก็คิดไปแสดงออกมานะครับผมก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนะครับนางสาวสุภักษรพลไทยสงด้วยนะครับผมเวรกรรมมีจริงครับใครทำอะไรแบบไหนอย่างไรก็ได้แบบนั้นนะครับทำดีได้ดีทำไม่ดีก็ได้ในสิ่งไม่ดีนะครับผมขออนุญาตนะฮะผมตอบตามความเป็นตู้เอ็กซเรย์นะครับและเมื่อสักครู่ก่อนที่จะมาถึงรายการเอ็กซเรย์ชีวิตพิชิตกรรมกับตู้เอ็กซเรย์นะครับมีรายการซึ่งน่าสนใจนะครับมากๆนะครับเป็นรายการของน้องตั้มนะครับผมน้องตั้มผู้ชงรักชาติสกุลไทยครับรายการส่งเสริมสุขภาพนะครับรายการนี้ดีครับน่าสนใจมากๆไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆซึ่งน้องนำเสนอนะครับล้วนแล้วมีประโยชน์และให้แง่คิดต่างๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะครับก็ขอให้รายการนี้ส่งเสริมสุขภาพนะครับยืนยาวตลอดไปนำสิ่งดีๆมาเสนอให้กับท่านผู้ชมแล้วครับแล้วน้องตั้มบอกว่าพี่ตุ้ยครับฝากไว้สักอย่างได้ไหมครับได้สิครับชาลีน่าฮะชาลีน่าคืออะไรครับผมโอ้โหอาหารเสริมซึ่งบำรุงสมองนะครับแล้วก็นะครับไม่ว่าเป็นความดันโลหิตหรือจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเบาหวาน
เมื่อมาพบกับชาลีน่าทุกอย่างจะยุติแล้วก็ดีขึ้นทันทีครับผมเอาละนะครับทุกท่านครับผมวันนี้นะครับเสียงตามสายน้องต่อบอกว่านะครับมารอแล้วครับพี่ตุ้ยได้เลยครับวันนี้น้องเดชไม่เจอนะครับน้องเดชนะครับจะอยู่หน้าที่ไหนอย่างไรก็ให้มีความสุขความเจริญนะน้องเดชนะตุ้ยสุเรจะพูดหรือจะพาดพิงหรือบอกกล่าวเลยกับตามคิดก่อนพูดทุกครั้งนะฮะคนดีนำเสนอให้เป็นประโยชน์กับสังคมไม่ว่าจะเป็นใครหรือจะเป็นสถานที่เหตุการณ์ต่างๆเบรกแรกจะมีการวิเคราะห์ในเชิงเอ็กซเรย์นะครับทุกท่านครับผม SMS อธิบายนิดนึงนะครับแค่พิมพ์ตัวหนังสือเข้ามานะครับตุ้ยเอ็กซเรย์จะตอบเลยนะฮะตอบได้ยังไงอ่ะไม่มีตำราเห็นแค่ตัวหนังสือถ้าสว่างคือดีเทาคือกลางดำคือไม่ดีนะครับปัญหาของท่านยกตัวอย่างทำงานนั่นนี้ดีไหมถ้าดีตอบดีเลยสุขภาพเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเอ็กซเรย์แล้วตอบเป็นฉากฉากฉากในเวลาซึ่งพอเหมาะพอควรนะครับ SMS เบรกแรกนี้มีประมาณ7นาทีนะครับทุกท่านครับวิเคราะห์วิจารณญาณในการนี้ดีๆนะครับไม่มีตำราแต่สิ่งที่ผมนำเสนอนะครับเป็นเหตุเป็นผลนะครับเบรกนี้เวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันเบรกต่อไปครับเรื่องเหงือกและฟันของคุณจะหมดไปยาสีฟันจีเฮิร์บส์สร้างความมั่นใจให้คุณตลอดวันด้วยสารสกัดเข้มข้นจากสมุนไพรธรรมชาติและกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัยสามารถคงคุณค่าสมุนไพรไว้ได้อย่างครบถ้วนลดอาการเสียวฟันได้อย่างรวดเร็วป้องกันฟันผุขจัดคราบแบคทีเรียและหินปูนขจัดคราบนิโคตินอันเนื่องมาจากการสูบบุหรี่และคราบถ่าบนผิวฟันจากการดื่มชากาแฟระงับกลิ่นปากอย่างได้ผลปากสะอาดหอมสดชื่นมั่นใจได้ตลอดวันทำให้ฟันขาวสดใสและทำความสะอาดฟันได้อย่างล้ำลึกส่วนประกอบสำคัญการพลูยับยั้งเชื้อแบคทีเรียตามธรรมชาติช่วยบำรุงรักษารากฟันและยังมีส่วนช่วยบรรเทาอาการปวดฟันตามธรรมชาติสารสกัดจากพลูยังใช้เป็นยาชาอ่อนๆช่วยลดอาการเสียวฟันในทางทันตกรรมซึ่งแพร่หลายทั่วโลกสารสกัดใบฝรั่งลดกลิ่นปากมีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียในช่องปากช่วยลดการอักเสบของเหงื่อและป้องกันการเกิดเลือดออกตามไรฟันได้ว่านหางจระเข้ช่วยระงับกลิ่นปากขจัดคราบหินปูนช่วยป้องกันการอักเสบและโรคเกี่ยวกับเหงือกและฟันเมนทอลให้กลิ่นหอมเย็นช่วยให้รู้สึกสดชื่นกระตุ้นให้เกิดความกระปรี้กระเปร่ามีสรรพคุณยับยั้งเชื้อโรคพิมเสนกลิ่นหอมของพิมเสนช่วยให้ลมหายใจของคุณหอมสดชื่นแคลเซียมคาร์บอเนตขจัดเศษอาหารและคราบที่ติดอยู่บนผิวฟันกลีเซอรีนให้ความชุ่มชื้นขจัดคราบสกปรกที่ฝังแน่นทุกเช้าของคุณจะสดชื่นด้วย G Herbs โปรโมชั่นยาสีฟัน G Herbs 1กล่องราคา230บาทสั่งซื้อ4กล่องเหลือเพียง800บาทเท่านั้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อโทร090-089-9992 090-089-9993 090-089-994พี่น้องทางภาคใต้นะครับในขณะนี้ประสบปัญหาน้ำท่วมนะครับหลายจังหวัดทีเดียวนะครับผมขออนุญาตนะครับไปทั่วนะครับน้ำจิตน้ำใจซึ่งเราจะร่วมด้วยช่วยกันนะครับนำเสนอไปนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งหรือจะเป็นเงินสดหรือจะเป็นอะไรก็ได้นะครับผมขออนุญาตนะครับขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อพี่น้องชาวใต้ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับกับ Smart TV ช่อง61ครับผมหมายเลขบัญชีที่ท่านได้เห็นนะครับ1416011919นะครับชื่อบัญชีกับบริษัท Smartซัสเซ็ตมีเดียจำกัดนะครับผมสอบถามเพิ่มเติมโทรหมายเลขที่เห็นดังกล่าวนะครับ090-089-9996นะครับน้ำจิตน้ำใจนะครับเมตตาคำจุดโลกครับผมทุกท่านครับคนไทยไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนนะครับทุกภาคเป็นคนไทยภาคไหนเดือดร้อนส่วนไหนเดือดร้อนภาคไหนที่เข้มแข็งแข็งแรงผมขออนุญาตนะครับก็ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับอยู่กันได้ด้วยความรักสามัคคีนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่มีน้ำใจนะครับที่มีน้ำจิตน้ำใจร่วมด้วยช่วยกันเป็นบุญกุศลเพื่อช่วยเหลือพี่น้องทางภาคใต้นะครับขอบพระคุณครับผมนะครับทุกท่านครับวันเวลาไปเร็วนะครับแป๊บเดียวนะครับวันอังคารวันพฤหัสผมทำรายการโดยประมาณ50นาที
ช่วงเวลาเที่ยงถึงเที่ยง50นะครับผมจะใช้เวลาทุกวินาทีให้มีประโยชน์ในแต่ละครั้งทุกท่านครับ www.kontatip.net ในขณะนี้นะครับท่านประธานเครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตแห่งชาติพี่ณัชพลโรจน์ถาวรซึ่งผมเคารพรักผู้ชายคนนี้เป็นอย่างสูงนะครับเป็นคนดีได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นมาและผมจะนำเอาทุกอย่างนะครับของความเป็นสมาร์ททีวีและโดยเฉพาะรายการของผมเนี่ยเข้าไปสานต่อไว้ในนะครับ www.kontatip.net ซึ่งผมได้รับนะครับความเรียกว่านะครับยินดีจากท่านประธานน้องกฤษยุภักดีชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอะไรก็ตามเป็นเหตุเป็นผลด้วยความถูกต้องนะพี่ณัฐซึ่งรับชมอยู่ในขณะนี้ผมจะทำให้ไม่ว่าจะเป็นหนังสือรับรองยินยอมพร้อมใจอะไรก็ตามนะครับเดี๋ยวผมประสานให้นะครับพี่ณัฐให้มีความสุขความเจริญครับพี่ณัฐครับผมทุกท่านครับตู้เอ็กซเรย์นะครับไม่มีความคิดจะทำวัตถุมงคลใดๆทั้งสิ้นแต่วันหนึ่งนิมิตส่วนตัวขึ้นมานะครับแต่ละปางแต่ละปางพระพิฆเนศนะครับมาผ่านพบด้วยความเป็นนิมิตผมได้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสะพานบุญให้กับทุกท่านนะครับเหรียญพระพิฆเนศซึ่งอยู่บนโต๊ะนี้นะครับหรือจะเป็นภาพอินเสิร์ตซึ่งกำลังจะทำขึ้นมาและการนำเสนอนะครับได้ผ่านพิธีพุทธาภิเษกเรียบร้อยที่วัดป่าตึงอำเภอสันกำแพงนะครับตำบลอ่อนใต้ด้วยนะครับผมจังหวัดเชียงใหม่โดยนะครับพระอาจารย์เกษมเป็นประธานในพิธีนะครับผ่านพิธีพุทธาภิเษกเรียบร้อยเหรียญนี้มีพุทธคุณสูงนะครับผมนั่นแหละครับรูปด้านหน้าของเหรียญเป็นปางนะครับเรียกว่าปางประธานพรจุดเล็กๆที่ล้อมรอบเป็นองค์พระพิฆเนศองค์เล็ก40องค์นะครับด้านหลังก็เป็นเลขคล้ายๆ30เป็นสัญลักษณ์ของโอมนะครับเครื่องหมายนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ขององค์พระพิฆเนศครับและนี่ก็คือส่วนหนึ่งของพิธีซึ่งทําขึ้นที่วัดป่าตึงนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับวัดป่าตึงสายศีลที่ท่านเห็นนะครับโยงไปณโลงแก้วซึ่งหลวงปู่ล่าตาทิพย์นะครับได้นอนนิ่งสงบอยู่ในโลงนะครับพูดง่ายๆก็คือท่านมรณภาพมาหลายปีแล้วหลายเป็น10ปีนะครับแห้งอย่างเดียวนะครับผมนะครับความเป็นสิริมงคลนะครับผมเป็นประธานพิธีในการจัดสร้างเหรียญนี้ขึ้นมานะครับเหรียญนี้มีขนาดเท่ากับเหรียญ10เนื้อนะครับทองเหลืองขัดเงาผสมมวลสารพิเศษผ่านพิธีพุทธาภิเษกเป็นที่เรียบร้อยพุทธคุณสูงท่านใดที่ต้องการที่จะเช่าบูชานะครับในราคาขออนุญาตวันนี้บอกเลยนะครับ999เป็นเลขดีครับเลขมงคล999บาทนะครับการงานการเงินหรือจะเป็นอะไรก็ตามนะครับการดำเนินชีวิตติดขัดแบบไหนอย่างไรจะทำให้ท่านเกิดผลที่ดีในการดำเนินชีวิตและนี่คือหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะครับโดยน้องหมูมหาเวชซึ่งเป็นเจ้าของนะครับคอลัมน์เกี่ยวกับนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆได้ให้เกียรติพี่ตู้เอ็กซเรย์นำเสนอนำออกเป็นสื่อไปนะครับประมาณ2ครั้งและทำเพจส่วนตัวให้อีกต้องขอบคุณน้องหมูนะครับที่ให้เกียรติพี่ตู้เอ็กซเรย์นะครับทุกท่านถ้ามีความสนใจจะเช่าบูชาติดต่อหมายเลขต่างๆซึ่งขึ้นอยู่หน้าจอนะครับนั่นแหละครับหรือจะ025735925ก็ได้นะครับเพราะในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นศูนย์กลางเซ็นเตอร์อะไรก็ตามนะครับกำลังเรียบเรียงขั้นตอนให้สมบูรณ์แบบก่อนนั่นแหละครับนี่แหละฮะนะครับหมุนไปอย่างช้าๆสัญลักษณ์ด้านหลังนะครับโอมคล้ายๆกับ30นะครับแล้วก็ด้านหน้าดังที่ผมได้เรียนให้เหรียญนี้พุทธคุณสูงนะครับถ้าท่านต้องการเช่าบูชาติดต่อสอบถามหมายเลขต่างๆซึ่งขึ้นอยู่หน้าจอนะครับผมจะประสานให้กับที่เซ็นเตอร์ในจำนวนเหรียญหรือจะเป็นเท่าไหร่อย่างไรตามความเหมาะสมนะครับทุกท่านครับผมสายที่เข้ามาในแต่ละสายตอนนี้ขอบพระคุณนะครับให้เกียรติรออยู่ในเบรกนี้ผมพยายามพูดอะไรให้เป็นนะครับเหตุผลเกี่ยวกับนะครับสิ่งที่ดีให้กับท่านผู้ชมไปก่อนนะครับทุกท่านครับ SMS ผมเรียนแล้วนะครับวันนี้เป็นวันแรกอาจจะนะครับติดขัดในการที่จะพิมพ์นำส่งมาหรือก็ตาม489นะครับผม9006ท่านพิมพ์มานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็ตามท่านถามมาเลยนะครับเช่นว่าท่านทำกิจการด้านนี้ดีไหมพิมพ์มานะครับโชคหรือว่าจะเป็นสุขภาพหรือจะเป็นอะไรก็ตามนะครับเมื่อพิมพ์มาแล้วผมจะตอบแบบชนิดที่ว่าชัดเจนนะครับจะใช้เวลาเหมาะสมในนะครับแต่ละครั้งที่ SMS ขึ้นนะครับทุกท่านครับหมายเลขโฟนอินในขณะนี้เข้ามาแล้วนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าสายขัดข้องนะครับผมต้องขออนุญาตตัดสายนะฮะเพราะว่าเวลาหนึ่งไปเร็วสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับอาจจะมีขัดข้องอีกไม่เป็นไรครับนะฮะถ้าทีมงานเห็นสมควรนะครับถ้าเกิดสายเนี่ยปล่อยเวลาไปนะครับก็ต้องตัดกันก่อนแล้วสายใหม่ก็โทรเข้ามาแล้วกันนะครับผม
ผมไม่ได้แบบว่าใจไม่ดีนะใจไม่ได้ใจดำนะแต่บางทีเวลาเนี่ยนะครับมันก็ไปเร็วนะครับเอาละครับน้องหนุ่มเข้ามาอีกแล้วใช่ไหมครับผมสายนี้เข้ามาหลายสายนะฮะน้องต่อบอกว่าสายมารอเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยนะครับนะครับในขณะนี้รายการนี้เอ็กซ์เรย์ชีวิตพิชิตกรรมกับตัวเอ็กซ์เรย์เป็นรายการสดนะครับถ่ายทอดสดไปเนี่ยร้อยกว่าประเทศนะครับผมทุกวินาทีมีคุณค่ามากนะครับรายการสดก็เป็นเหตุและผลก็แบบนี้ครับบางทีมีปัญหาบ้างสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสัญญาณแบบนี้นะครับขัดข้องเมื่อขัดข้องผมก็จะต้องนะครับพูดไปนะฮะด้วยความเป็นจริงว่านะครับอะไรก็ตามซึ่งนะครับนำเสนอในการนี้ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือจะเป็นรายการต่างๆนะครับแต่ละช่องขออนุญาตนะแต่ละช่องช่วงเวลานะครับช่องเดียว61แต่ช่วงเวลานะครับจะมีรายการนะฮะต่างๆผลิตภัณฑ์นำเสนออาหารเสริมหรือแม้กระทั่งจะเป็นรายการอะไรก็ตามติดตามดีๆนะครับน้องกฤษยุนะภักดีชนนะครับตั้งใจที่จะนะครับบริหารช่องนี้ให้เป็นมาตรฐานและนำเสนอสิ่งต่างๆให้เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมที่ให้เกียรติชมนะครับสายเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะฮะในขณะนี้ก็อีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอาจารย์ตุ้ยครับสวัสดีครับชื่อคุณอะไรครับชื่อพลครับชื่ออะไรนะครับพลครับพอพาลอลิงครับพลนะฮะครับผมสวัสดีครับคุณพลโทรมาจากจังหวัดอะไรครับกรุงเทพครับจากจังหวัดอะไรครับกรุงเทพครับสัญญาณขัดข้องอีกแล้วคุณพลนะฮะทราบนะฮะโทรจากจังหวัดอะไรครับกรุงเทพครับกรุงเทพนะครับอายุเท่าไหร่ครับคุณพล54แล้วครับเท่าไหร่นะฮะ54นะฮะครับผมเสียงแบบนี้จริงใจจริงจังและเป็นคนที่นะครับไม่ยอมคนนะตาต่อตาฟันต่อฟันใช่ไหมครับคุณพลใช่ครับแล้วเป็นคนที่ขออนุญาตนะถ้าอารมณ์โมโหมานะฮะพยายามให้มันเย็นลงนะครับไม่งั้นตัดสินผิดพลาดหลายอย่างนะตัดสินใจแบบนะครับมันเร็วเกินไปนะปัญหาที่สำคัญถามผมมาเชิญครับคุณพลครับสุขภาพครับอาจารย์สุขภาพนะฮะไปตรวจร่างกายมาบ้างไหมครับไม่เคยครับตอบเลยคุณพลนี่โชคดีนะครับตั้งแต่เด็กชายพลแล้วนะมาถึงวันนี้เขาขีดเส้นใต้มาห้ามป่วยใช่ไหมครับใช่ครับป่วยไม่ได้นะฮะแต่มีสิ่งหนึ่งระวังให้ดีนะคุณพลนะกล้ามเนื้อด้านหลังเนี่ยให้สังเกตไหมครับมันเริ่มตึงๆแล้วนะฮะครับกล้ามเนื้อด้านหลังแล้วก็มาอีกอย่างนึงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายผมถือว่ายังแข็งแรงอยู่ปลอดภัยฮะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการออกกำลังกายตามโอกาสที่เหมาะสมแล้วก็ความเครียดให้น้อยที่สุดนะครับคุณพลนะคุณพลสัญญากับผมข้อหนึ่งก่อนนะครับอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจนะครับเดี๋ยวนี้เย็นแล้วครับเดี๋ยวนี้เย็นนะฮะอยู่กรุงเทพอยู่แถวไหนครับเย็นแล้วครับอาจารย์อยู่ก่อนทำครับอาจารย์ครับครับสมัยนู้นทำแล้วมันก็ต้องพลาดไปทำก่อนคิดเดี๋ยวนี้มันเริ่มมีอายุแล้วมันต้องคิดก่อนคิดก่อนทำครับครับคิดก่อนทำนะครับครับผมให้โชคดีมีความสุขไปทำกุศลข้อนึงกับคนตาบอดหูหนวกนะฮะตามตู้บริจาคทั่วไปที่พบเห็นเมื่อทำแล้วจะเกิดความสุขความเจริญด้วยเงินเล็กน้อยตามกำลังนะครับโชคดีครับผมนะครับสวัสดีครับครับครับผมสวัสดีครับเบรกนี้เวลาหมดแล้วครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาพบกันเบรกต่อไปครับแรงของผู้ชายเป็นเรื่องสำคัญสมรรถภาพทางกายที่แข็งแรงบ่งบอกได้ถึงพละกำลังจากภายในที่สมบูรณ์ระบบเลือดที่ไหลเวียนได้ดีคือตัวชี้ถึงสมรรถภาพทางเพศที่แข็งแกร่งถ้าคุณไม่ใช่คุณจะทำอย่างไรเพียงคุณค้นหาสิ่งที่ใช่เรื่องง่ายๆที่ทำได้ไม่ยุ่งยากด้วยการเลือกใช้สารสกัดจากสมุนไพรที่มีมาตรฐานได้รับการยอมรับและมีการใช้อย่างแพร่หลายเช่นตรงกัดอาลีหรือว่านปลาไหลเผือกช่วยกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนเพศชายฟื้นฟูและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศเพิ่มจำนวนสเปิร์มบำรุงกระดูกไตและช่วยการไหลเวียนของเลือดบำรุงร่างกายมีฤทธิ์ต้านมะเร็งและ HIV สงสกัดหรือสงเกาหลีกระตุ้นการไหลเวียนเลือดชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศทำให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียบำรุงประสาทบำรุงสมองบรรเทาอาการเครียดแอลอาร์จินีนรักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศเพิ่มจำนวนและความแข็งแรงของอสุจิรักษาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายซิงคิเลตเป็นแร่ธาตุสำคัญโดยเฉพาะสำหรับเพศชายในการสร้างฮอร์โมนเพศ
เพิ่มความแข็งแรงป้องกันการเป็นหมันเสริมสร้างกล้ามเนื้อและสมานแผลได้ M Smart Coffee กาแฟปรุงสำเร็จผสมตรงกับอาลีและสงสกัดช่วยดูแลสุขภาพและความสุขในครอบครัวของคุณโปรโมชั่นซื้อ1กล่อง350บาท3กล่องแถม1กล่องเหลือเพียง 1,000 บาทเท่านั้นสนใจติดต่อโทร090-809-9992 090-089-9993 090-089-9994เบรกที่3แล้วนะครับผมขอบคุณนะครับ SMS ทุกข้อความที่ส่งเข้ามานะครับแต่ในขณะนี้นะครับบางครั้งเนี่ยสัญญาณไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับชัดบ้างกระท่อนกระแท่นบ้างนะครับขอบคุณพี่ตุ๋มนะฮะคุณพิมวรัตน์โกสัยดิลกพี่สาวโดยสายเลือดนะครับโทรมาหลังไมค์บอกว่านะครับมาสมอลทอล์คมีไหมยังไงอะไรนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับพี่ตุ๋มขอบคุณครับสายเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเรียนสายกับคุณอะไรอยู่ครับน้องหนุ่มแปลหน่อยนะฮะน้องหนุ่มก็คนนี้คอยปรับบอลลุ่มอยู่นะครับเป็นมือกล้องอยู่กับพี่ตุ้ยเอ็กซเรย์นะครับสัญญาณเป็นไงครับดีขึ้นหรือยังครับถ้าเป็นแบบนี้มันก็ขัดข้องแล้วก็มันเป็นจังหวะมันจะนะครับเสียไปหน่อยนึงไม่เป็นไรครับนะครับ SMS หรือว่าจะเป็นข้อความหรือจะเป็นอะไรก็ตามซึ่งจะส่งสัญญาณเข้ามาเนี่ยนะครับผมยินดีนะฮะที่มาทำรายการที่ช่องสมาร์ททีวีผมมาด้วยใจนะฮะและทุกสิ่งทุกอย่างเลยก็ตามนะครับผมจะนำเสนอด้วยตัวตนของผมอย่างเต็มที่ในโอกาสต่อไปเนี่ยนะฮะจะมีการที่จะทำทัวร์นะครับทุกท่านครับเตรียมตัวดีๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนใกล้เคียงหรือในประเทศติดตามดีๆนะครับหรือจะมีการมิทติ้งนะฮะรอดูนะครับผมติดตามครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับชื่อคุณอะไรครับชื่อคุณอะไรครับชื่อคุณอะไรครับอีกครั้งหนึ่งครับสัญญาณไม่ดีเลยนะครับผมนะฮะน้องหนุ่มเป็นไงครับน้องหนุ่มก็กำลังนะครับชุลมุนอยู่กับการปรับเสียงให้นะครับเวลาติ๊กตอกไปเร็วนะครับผมถ้าเสียงนี้ไม่สะดวกสายนี้ไม่สะดวกต้องขออนุญาตตัดสายก่อนนะครับนะครับสายนี้เข้ามามากนะฮะในแต่ละสายแต่ละครั้งเนี่ยนะครับเข้ามาเนี่ยนะครับชนกันนะฮะไม่เป็นไรครับผมในเมื่อท่านให้เกียรติโทรเข้ามาแล้วเนี่ยแต่บางครั้งมันมีเหตุผลอะไรก็ตามนะครับในเชิงเทคนิคก็ต้องขออนุญาตนะครับผมไม่เป็นไรครับผมใจเย็นฮะผมก็จะทำหน้าที่นะครับรออะไรก็ตามให้สมบูรณ์แบบแล้วผมก็นำเสนอไปในระหว่างนี้นะครับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับที่ผมนำเสนอไปโดยเฉพาะเหรียญพระพิฆเนศมหาเทพแห่งความสำเร็จนะครับผมเรียนนั้นนะครับว่าติดต่อสอบถามเช่าบูชาได้ตามหมายเลขต่างๆซึ่งขึ้นอยู่หน้าจอนะครับหรือจะติดต่อถ้าจะคุยกับผมเป็นการส่วนตัวนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับผม0886383332นะครับ0886383332นะครับเป็นการคุยส่วนตัวนะครับหลังจากที่จบรายการนะฮะทุกท่านครับอะไรก็ตามนะครับซึ่งเป็นนะฮะการดำเนินชีวิตของทุกท่านเนี่ยนะครับสัจธรรมง่ายๆมนุษย์นะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนอย่างไรเพศไหนวัยไหนเกิดแก่เจ็บตายนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับหลายสายนะเข้ามาแล้วก็มีปัญหาทุกสายเลยได้คุยกับคุณพลไปสายเดียวนะฮะเป็นไงครับนี่คือปัญหานะครับในการทำรายการสดแต่ไม่เป็นไรครับปัญหาทุกอย่างเนี่ยมีขึ้นมาก็ต้องแก้ไขได้นะฮะท่านใจเย็นๆนะครับในระบบต่างๆในการที่จะถ่ายทอดสดเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นอุปสรรคแบบนี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับนะฮะผมก็จะนำเสนอไปนะครับและทุกท่านครับผมเรียนแล้วนะครับว่าขนาดนี้พี่น้องชาวนะครับภาคใต้เนี่ยนะครับประสบปัญหาน้ำท่วมหลายจังหวัดนะครับผมทางภาคใต้ท่านต้องการที่จะร่วมด้วยช่วยกันนะครับขอเชิญร่วมไปจากเงินสมทบทุนเพื่อพี่น้องชาวใต้ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับหมายเลขบัญชีก็ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับที่ผ่านมาผมขอทวนนิดละกันนะครับหมายเลขบัญชี14160119 19นะครับธนาคารกรุงไทยกระแสรายวันนะครับผม
ชื่อบัญชีบริษัทสมาร์ทซัสเซสมีเดียจำกัดนะครับผมน้องหนุ่มขอบคุณนะครับน้องหนุ่มก็พยายามนะครับที่จะบรรจงให้เสียงเนี่ยผ่านเข้ามานะครับขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ที่ประสบภัยน้ำท่วมกับสมาร์ททีวีช่อง61นะครับโดยร่วมบริจาคเงินผ่านธนาคารกรุงไทยกระแสรายวันหมายเลขบัญชี14160111919นะครับชื่อบริษัทสมาร์ทซัสเซสมีเดียจำกัดสอบถามเพิ่มเติมนะครับโทรหมายเลขนะครับ0900899996นะครับผมนะฮะเวลาก็นะครับไปในแต่และ วินาทีไปตึกนะฮะและท่านที่ต้องการที่จะนะครับดูดวงเป็นรายเดือนอะไรก็ตามในเฟซในเว็บไซต์www.kontatip.net นะครับติดตามเข้าไปชมนะฮะผมเอ็กซ์เรย์ไว้นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับถามเรื่องสุขภาพหน่อยครับอาจารย์ชื่อคุณอะไรครับมาเสียงเดี๋ยวต้องปรับปรุงนะครับปรับปรุงแล้วแก้ไขได้ไม่เป็นไรครับผมและเพื่อนเป็นรายการสดซะด้วยนะครับถ่ายทอดสดไปร้อยกว่าประเทศนะฮะครับอ้าวนะครับไม่เป็นไรครับน้องหนุ่มพอได้ยินไหมครับอาจารย์ผมได้ยินอาจารย์อยู่เสียงค่อนข้างจะมีปัญหานะครับในขณะนี้ก็ไม่เป็นไรครับทุกท่านนะครับใจเย็นๆครับอะไรก็ตามซึ่งมันเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยมีสติในการแก้ไขและปัญหาต่างๆมันก็จะคลายหายไปนะครับวันนี้อาจจะยังไม่ชัดด้วยระบบเสียงภาพเนี่ยชัดอยู่แล้วเสียงอาจจะมีปัญหาแต่ไม่เป็นไรครับนะฮะทุกท่านครับในแต่ละวินาทีเนี่ยนะครับมีความหมายยิ่งนักการดำเนินชีวิตของท่านในแต่ละวันนะครับผมอะไรก็ตามที่สวนความรู้สึกใจเราไม่อยากทำนะครับเราก็อย่าไปทำมันทำในสิ่งที่เรารักเราต้องการแต่พยายามอย่าไปเบียดเบียนกันและกันละกันนะครับดำเนินชีวิตแบบมีสติคิดก่อนที่จะทำคิดก่อนที่จะพูดทุกครั้งเมื่อเราพูดไปแล้วมันจะเป็นนายของตัวเราเองนะครับผมทุกอย่างนะครับไม่ว่าท่านจะอายุเท่าไหร่เพศอะไรนะครับจุดมุ่งหมายนะครับในแต่ละคนเนี่ยไม่ว่าท่านจะมีครอบครัวแล้วหรือยังไม่มีหรือท่านที่ทำงานหรือไม่มีงานทำนะครับในที่สุดแล้วความเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับมันก็จะปรากฏออกมาตอนลำบากมีใครเคียงข้างท่านนะครับกัลยาณมิตรแท้SMS นะครับช่องว่างก็ยังรอที่ท่านพิมพ์อยู่นะครับสายเข้ามาอีกแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อคุณอะไรครับสัญญาณเสียงมีปัญหานะครับผมไม่เป็นไรครับอีกช่องทางหนึ่ง SMS นะครับท่านสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะฮะนะครับแล้วรายการนี้เป็นรายการที่จัดทำขึ้นมานะครับเป็นรายการสดบางครั้งท่านที่เปิดมาโดยบังเอิญหรือท่านที่ชมทางช่องนี้เป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยนะครับท่านสามารถที่จะติดตามรายการเอ็กซ์เรย์ชีวิตพิชิตกรรมกับผมตัวเอ็กซ์เรย์ได้นะครับทุกวันอังคารเวลาเที่ยงถึงเที่ยง50โดยประมาณนะครับผมนะครับ SMS ที่ช่องว่างอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าคนไม่มีพิมพ์เข้ามานะครับมีท่านที่ให้เกียรติพิมพ์มาหลายท่านทีเดียวตอนนี้นะครับแต่ด้วยปัญหาในการที่จะนำเสนอเนี่ยตอนนี้ระบบกำลังที่จะปรับปรุงดูแลกันอยู่หลายท่านนะครับที่พิมพ์เข้ามาในขณะนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ยังไม่นำเสนอหรือว่านำเสนอออกมาแล้วเนี่ยนะครับยังไม่ชัดเจนหรือว่ายังไม่ออกมาต้องขอโทษท่านด้วยนะครับผมในระบบต่างๆในขณะนี้ทีมงานทุกคนเนี่ยกำลังดูแลแก้ไขกันให้ทำงานเป็นปกติหรือดีและดีที่สุดอยู่ในขณะนี้นะครับผมนะครับถ้าคนเราใจร้อนหรือว่านะครับอารมณ์ในการตัดสินใจเนี่ยนะครับไม่มีสติแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันแก้ยากนะครับปัญหาทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องกลางเรื่องใหญ่หรือใหญ่มากๆเลยนะครับมันมีการแก้ปัญหาได้หมดแต่เพียงแต่ว่าต้องดูว่ามันจะไปแก้อย่างไรต้นเหตุก็คือที่เกิดเหตุปลายเหตุก็คือนะครับสิ่งที่เกิดมาแล้วเพราะฉะนั้นเหตุการณ์หรือปัญหาต่างๆซึ่งเราจะสามารถยุติได้มันอยู่ที่จุดเกิดเหตุทำให้ไม่มีเหตุมันก็คือว่าต้องดูซิว่าแต่ละปัญหาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นด้วยเหตุผลอะไรนะครับเท่านั้นเองนะครับผมตัวเอ็กซ์เรย์เนี่ยนะครับดำเนินชีวิตมามีชีวิตมาเป็นตัวเป็นตนก็60ปีเสร็จแล้วนะครับผมด้วยความเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนก็หลากหลายเยอะแยะในแต่ละวงการนะครับแต่ในขณะนี้นะครับรายการนี้เป็นรายการสดนะครับผมได้บอกพี่น้องเพื่อนฝูงหรือแม้ทั้งทางสื่อทางเว็บไซต์ทางเฟซทางไลน์นะครับให้ติดตามผมในขณะนี้นะครับก็ติดตามมาเป็นจำนวนมากนะครับบางท่านอาจจะชมอย่างเดียวไม่มีการโทรเข้ามา
หรืออาจจะมาคอมเมนต์ให้ความเห็นอะไรก็ตามนะครับส่วนตัวในภายหลังหรือในขณะที่กำลังทำรายการแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับท่านสามารถที่จะชมรายการนี้ได้ทางโทรศัพท์มือถือนะครับเข้าไปในโปรแกรม Play Store แล้วก็นะครับไปค้นดูแล้วก็พิมพ์คำว่านะครับไปหาเมนู Smart TV นะครับผมแล้วก็โหลดเข้ามาติดตั้งก็สามารถจะชมรายการสดของรายการนี้ได้นะครับผมนั่นแหละครับทุกท่านครับผมขออนุญาตนำเสนอไปเรื่อยๆก่อนนะฮะเรียนพระพิฆเนศมหาเทพแห่งความสำเร็จนี่นะครับผมพุทธคุณสูงนะฮะใครได้บูชาติดตัวไว้หรือว่าจะไว้ในที่เหมาะสมนะครับตั้งจิตอธิษฐานง่ายๆนะครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะสามจบโอมศรีคเนสายะนะมหานะครับแล้วบอกกล่าวเลยนะครับตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนาที่จะให้เกิดขึ้นนะครับผมก่อนนอนหรือตื่นเช้าก่อนที่จะไปทำงานนะครับเหรียญนี้พุทธคุณสูงและท่านใดที่มีความศรัทธาในองค์พระพิฆเนศนะครับผมเรียนด้วยความเคารพนะครับสิ่งที่ดีและดีที่สุดจะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตการติดต่อเรื่องงานหรือจะประสานงานอะไรก็ตามนะครับจะเกิดความสำเร็จให้กับตัวตนของท่านและคนที่ท่านนะครับรักจะพร้อมมีความสุขไปด้วยนะครับผมพูดแบบนี้ไม่ได้มาโปรโมทไม่ได้มานำเสนอแบบไร้สาระแต่ผมจัดสร้างเหรียญนี้ขึ้นมาเป็นสะพานบุญให้กับทุกท่านมาร่วมด้วยช่วยกันเงินของท่านจำนวน999บาทนะครับก็จะมานะครับร่วมด้วยช่วยกันนำกุศลให้เกิดขึ้นหลายๆอย่างเวลาในเบรกนี้หมดแล้วนะครับเป็นจริงนะครับอะไรก็ตามปัญหาเกิดขึ้นได้ก็ต้องแก้ได้ในครั้งต่อไปคงจะนะครับการติดต่อสื่อสารนำเสนอคงจะดีขึ้นวันนี้ผมตุ้ยเอ็กซเรย์พร้อมทีมงานนะครับขออนุญาตนิดนึงท่านใดต้องการที่จะเอ็กซเรย์สดๆกับผมนะครับส่วนตัวหมายเลขโทรศัพท์0886383332นะครับ0886383332นะครับวันนี้ผมตุ้ยเอ็กซเรย์พร้อมทีมงานนะครับของ Smart TV ก็ขอให้ท่านผู้ชมที่ชมรายการนี้พร้อมครอบครัวจงมีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายจิตใจให้เข้มแข็งแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บใดๆทั้งปวงให้ประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนานับตั้งแต่วินาทีนี้และตลอดไปกลับมาพบกันคราวหน้ากราบสวัสดีครับผม